แค่นครศรีธรรมราชขนาดนี้ร้อยคนรอด6คนฟังแบบนี้นับภาษาอะไรกับกรุงเทพคุณผู้ชมบวกกับสถานการณ์โควิดกลับขึ้นอย่างเงี้ยกลับขึ้นอย่างเงี้ยพุ่งเลยพุ่งแบบนี้ใช่ไหมคะนับภาษาอะไรในกรุงเทพกำลังจะพูดถึงรองปลัดค่ะท่านรองปลัดกทมล่าสุดนั้นติดโควิดทำเอาผู้ว่ากทมและผออีก7เขตในกรุงเทพที่เจอกันนั้นกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงเลยค่ะงานงอกฮะงานงอกจริงๆนะคะคุณผู้ชมนี่คือเป็นจากรายงานนะคะว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วล่ะว่าท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครคุณณรงค์เรืองศรีค่ะมีอาการไข้เจ็บคอหลังจากที่ไปร่วมงานมอบทุนประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดนะคะของกลุ่มกรุงเทพตะวันออกซึ่งในงานนั้นก็มีทางด้านผู้ว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นประธานด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้บริหารนะคะผอ.เขตอีกเป็นผู้เสี่ยงสูงค่ะตอนนี้เพราะว่าพอหลังจากที่ทางรองปลัดท่านติดโควิดผลออกมาแล้วแน่นอนว่าทุกคนก็รีบไปตรวจทันทีพอรู้ว่าติดปั๊บพอออกจากห้องประชุมพลตำรวจเอกอัศวินค่ะออกจากห้องประชุมทันทีไปหาไอ้ชุดตรวจอะมาแยงจมูกตัวเองเลยตรวจเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าถือว่ารอดนะคะแต่หลังจากนี้จะมีการกักตัวทั้งหมด7วันค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงผอ.ทั้งหมด7เขตในกรุงเทพที่ไปเจอท่านรองปลัดกรุงเทพด้วยขณะเดียวกันวันนี้นะคะเห็นบอกว่าทางกำหนดการของทางผู้ว่ากทม.ทุกอย่างตอนแรกจะมีการมีพิธีเปิดเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกของเรืออะไรสักอย่างเนี่ยคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ายกเลิกต้องยกเลิกงานทุกอย่างต้องยกเลิกนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ว่าค่ะคือขณะนี้เหลือ 40% ถ้าเราจะเพิ่มขึ้นมาเพื่อไปทดแทนที่ใช้ไปแล้ว 60% เนี่ยต้องการรองรับให้ได้พอผมยืนยันแล้วว่าศูนย์พักคอยเราพอแน่นอนนะแต่ว่าในส่วนของโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเหลือน้อยนะครับผมเข้าใจนะครับทุกคนก็ไม่อยากลำบากนะอยากสะดวกสบายแต่ว่ามันต้องช่วยกันหรือว่าทำโฮมไอก็ได้ในกรณีที่อาการไม่หนักหนาแล้วก็จะมีเราจะมีศูนย์สาธารณสุขแล้วก็บุคลากรของเราเนี่ยวิ่งส่งยาให้ที่บ้านเลยนะครับเราดูแลอย่างทั่วถึงนะครับสิ่งที่ท่านพูดนั้นพูดก่อนเข้าประชุมสบคชุดใหญ่นะคะท่านมีการย้ำถึงเรื่องของศูนย์พักคอยว่าในกรุงเทพมีเพียงพอแต่ภาพผู้ป่วยที่นอนอยู่ริมถนนอะไรเนี่ยมีทุกวันไม่มีมีที่ไหนการจัดการเรียบร้อยมี2ท่านแล้วนอกจากหมอหนูยังมีท่านทู่ว่าอีกเหรอใช่ท่านสำทับยืนยันเลยนะคะว่าไม่มีตอนนี้ก็ยังบอกได้แหละครับคุณผู้ชมว่าอาจจะยังเพียงพอแต่ถ้าเกิดตัวเลขทะลุ 20,000 กว่าแล้วถ้าเกิดไป 30,000 เดี๋ยวค่อยมาทบทวนกันใหม่ว่าตกลงแล้วเพียงพอหรือเปล่านะครับ